รวยแค่ไหนก็ไม่รอด8คนดังที่มีกิจการเป็นของตัวเองแต่กลับต้องจำใจปิดกิจการชั่วคราวหรือบางคนนั้นถึงกับต้องปิดลงถาวรเพราะสถานการณ์ไม่สู้ดีในช่วงนี้จะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนนั้นทำกิจการอะไรไปดูกันเลยอันดับที่8นิวเป๊กเริ่มเปิดกันที่คู่รักสุดเพอร์เฟกต์อย่างนิวณภัสสรและเป๊กเปรมนัสที่ต้องบอกเลยว่าต้องจำใจปิดจริงๆสำหรับกิจการคาเฟ่และร้านอาหารสไตล์ทุ่งนาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทั้งสองนั้นเปิดด้วยกันที่เชียงใหม่หลังเจอวิกฤตหนักในช่วงนี้ลูกค้าก็หายหมดจนขาดรายได้และกลัวว่าจะขาดทุนเลยต้องปิดไว้ชั่วคราวแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังยืนยันที่จะเดินหน้าทำการเกษตรต่อแถมยังมีเดลิเวอรี่ที่กรุงเทพอีกด้วยอันดับที่7กีนธันวาอีกคู่รักที่จำใจต้องปิดกิจการเช่นเดียวกันอย่างนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างกีนอัศดาพรและธันวาสุริยะจักรที่ได้ร่วมกันเปิดร้านด้วยกันอย่างร้านแพนเค้กยอดฮิตที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแต่หลังจากเจอสถานการณ์ต่างๆในช่วงนี้แล้วนั้นก็เรียกได้ว่าต้องยอมจำใจปิดกิจการนี้ลงในทันทีพร้อมแบกรับต้นทุนไม่ไหวแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะส่งกำลังใจให้พนักงานด้วยความห่วงใยตลอดไปอันดับที่6อเล็กธีรเดชหนุ่มสุดหล่อมากความสามารถที่ต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายอย่างสุดๆสำหรับร้านเนื้อสุดแสนจะอร่อยของหนุ่มอเล็กเองที่ได้ร่วมทุนกับเพื่อนนอกวงการมาเปิดร้านอาหารนี้งานนี้เจ้าตัวบอกเลยว่ายอมปิดร้านให้จบดีกว่าเจ็บต่อซึ่งร้านของหนุ่มอเล็กก็ปิดตัวลงไปตั้งนานแล้วตั้งแต่โควิดระบาดในช่วงแรกคือตั้งแต่ปี2563นั่นเองอันดับที่5โน้ตอุดมกลายเป็นข่าวสะเทือนชาวเชียงใหม่กันมากมายเมื่อโน้ตอุดมเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดังได้ออกมาประกาศปิดกิจการที่โด่งดังและอยู่มาอย่างยาวนานเพียงพอเริ่มไม่มีคนมาเที่ยวเยอะเหมือนเมื่อก่อนจึงต้องยอมปิดกิจการนี้ลงพร้อมกับมีจดหมายความในใจที่อ่านแล้วมีซึ้งกับความผูกพันที่ไม่ใช่แค่เพียงร้านอาหารแต่คือผู้คนงานนี้ทำเอาสะเทือนวงการกันหนักมากเลยจริงๆอันดับที่4ป๋องกระพลจากร้านข้าวต้มขวัญใจคนในโซเชียลมากมายที่ถึงเขาต้องบอกลามิตรรักนักฟังอีกเช่นเดียวกันหลังจากเปิดให้บริการมานานกว่า20ปีโดยป๋องกระพลนั้นได้ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าของที่ดินตรงนี้ต้องการที่จะรีโนเวทพื้นที่ใหม่จึงต้องทำให้ตนนั้นจำใจปิดร้านนี้ไปก่อนแล้วจะกลับมาเปิดใหม่ในภายภาคหน้าหลังสถานการณ์นั้นดีขึ้นอันดับที่3อู๊ดเป็นต่อรายนี้ก็โดนหนักไม่แพ้กันสำหรับขวัญใจชาวเป็นต่อที่ได้เปิดร้านชาบูจนกลายเป็นที่โด่งดังมากในนามชาบูอู๊ดเป็นต่อแต่ก็ต้องปิดกิจการไปมากกว่า30สาขากันเลยทีเดียวรวมถึงสาขาแฟรนไชส์ต่างๆก็ถูกปิดลงไปด้วยโดยเจ้าตัวนั้นได้ออกมาเปิดเผยว่ามีเรื่องคดีความที่ยังต้องเคลียร์ด้วยบวกกับอุปสรรคในช่วงนี้อย่างไรก็ตามต้องส่งกำลังใจให้ผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยดีจ้าอันดับที่2 ออมสุชาร้านขนมสุดคิ้วของสาวหวานสุดน่ารักอย่างสาวออมที่ต้องบอกลาไปเมื่อสถานการณ์แบบนี้ไม่เยือนเรียกได้ว่าจะขายดิบขายดีกลายเป็นเงียบเหงาไปซะอย่างนั้นไม่ต่างจากร้านอื่นทั่วไปเลยจริงๆงานนี้ทำเอาผู้คนเข้ามาให้กำลังใจสาวออมกันมากมายเลยทีเดียวอันดับที่1 นิววงศกรปิดท้ายกันด้วยร้านของหนุ่มนิวนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่ได้ออกมาเปิดใจเลยว่ายื้อร้านอาหารมาเต็มที่แล้วตั้งแต่โควิดมาเยือนเมื่อปี2563จนมาถึงตอนนี้ในปัจจุบันที่สถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้นก็ต้องตัดสินใจยอมปิดร้านไปในที่สุดเป็นเรื่องราวที่น่าเสียใจและน่าเห็นใจกันอย่างมากเลยจริงๆ